ณ PM 2.5 เข้ามาในรถได้ไหมขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าเข้ามาได้ทั้งตอนที่เราเปิดประตูรถลดกระจกลงหรือการใช้ไส้กรองแอร์ที่ไม่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้เพราะงั้นเรามาป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในรถกันดีกว่า 1. ปิดกระจกรถให้สนิทแล้วปรับช่องระบายอากาศให้เป็นแบบอากาศหมุนเวียนในรถเพื่อไม่ให้ฝุ่นจากข้างนอกเข้ามาค่ะ 2. เปลี่ยนไส้กรองแอร์และเลือกที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างยี่ห้อนี้ค่ะตัวนี้จะช่วยกรองและดักจับฝุ่นไม่ให้เข้ามาในตัวรถของเราเปลี่ยนเถอะ 3. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในรถที่มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่นขนาดเล็กบางรุ่นยังสามารถฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยนะ 4. มันตรวจสภาพการเผาไหม้ของรถนี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุควรตรวจเช็คระบบการเผาไหม้พวกหัวฉีดว่าอุดตันหรือเปล่าหรือบำรุงรักษาเติมน้ำยาล้างหัวฉีดอยู่เป็นประจำวิธีนี้ก็ช่วยได้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดความรู้เรื่องรถดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีคำถามคอมเมนต์กันมาได้เลย